เอาล่ะครับผมท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในเกมฟีฟ่าไลท์สี่เช่นเคยครับผมทุกคนก็คลิปนี้มาอีกแล้วผมเป็นฟูลทีมงบน้อยนะครับงบน้อยจริงๆเลย11,000นะครับคลิปนี้ก็ยินดีที่10,000ขึ้นนะครับผมคลิปนี้อย่างที่เห็นไปในชื่อคลิปเลยนะครับเป็นฟูลทีมเอาธรรมชาติอย่างเงี้ยเป็นฟูลทีม 22NG นะครับทุกคนเลือกมาแล้วนะ11ผู้เล่นของเรานะครับปีกซ้ายก็จะเป็นควาสเคเลียนะครับผมชื่ออ่านยากชิบหายเลยตัวนี้ปีกขวาก็จะเป็นอีรันก้านะไม่มีขายนะบวกค่าเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อตัวที่มีขายไว้ก่อนนะเป็นบวกค่านะตัวนี้บวก5อยู่เชลซีอ่ะตัวนี้ดาวรุ่งตอนนี้ปล่อยให้ซาวเอมตันยืมนะซาวเอมตันก็ตกชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีขายด้วยบวก5เดี๋ยวตั้งซื้อไปก่อนครับ700ล้านตั้งสูงไปเลย800ปีกซ้ายคอสเคเลียไม่มีบวก5บวก5แพงเกินครับ 5,000 ล้านน่าจะได้ใช้ไม่ถึงบวก5นะเดนก้าก็ตั้งไว้ก็ไว้รอเลยครับจัดปุยกลางตัวรุกก็ผมเป็นฟาบิโอวิเอร่านะโอ้โหบวก5 2,000 ล้านเลยครับแล้วก็กองกลาง2ตัวก็จะใช้เป็นกาบี้กับฟาบิโอคาวาโยนะคาวาโย1,000กว่าตั้งจะพอไหมเนี่ยทุกคนแบ็คซ้ายเป็นมาลาเซียครับตัวนี้น่าจะมีขายอยู่ทำไมมันช้าจังวะไม่มีขายสักตัวเลยเหรอทุกคนแบ็คขวาฮิกกี้โอ้โหไม่มีขายเลยเซนเตอร์2ตัวเป็นซาลิซูก็โอเคมีขายอยู่ตัวนี้ซูซานตันเหมือนกันก็เรียบร้อยครับเล่นแชมเปี้ยนชิพครับก็เซนเตอร์อีกตัวนึงเป็นอาราโคนะครับโอ้โห6,000ล้านไม่พอแน่นอนครับต้องเจียงบนะครับทุกคนเอาเป็นบวก4แล้วกันนะสำหรับฟาบิโอเวล่าครับจัดไป800ล้านเลยนะอาราโคอีก1,000เอ็มไปบวก4ไปจัดไปเดี๋ยวค่อยไปดูสเตตรวมแล้วก็พลังแฝงรวมในลงทีมทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ควาสเคเลียนะครับปีกซ้ายครับเดี๋ยวผมอยากได้อีลังก้าบวก5อยู่นะมันไม่มีขายเว้ยทุกคนฟาบิโอคาวาโยเนี่ยก็ไม่มีนะลูกสาวประตูเป็นดิโก้คอสตาครับทุกคนดิโอโก้คอสตาอ่ะจัดไปตัวนี้อยู่ทีมอะไรอ่ะอยู่ปอร์โต้ครับอืมโอเคมาเลเซียไม่มีเหมือนเดิมโอ้แต่ละตัวเอากาบี้มาก่อนเลยแล้วกันนะอูกาบี้ไม่มีเลยเหรอตังมันจะพอไหมเนี่ยบวกค่าตัวนี้ก็ไม่มีนะต้องหาใหม่วะต้องหาใหม่เดี๋ยวเหลืออีก6ตัวนะเดี๋ยวลองหาตำแหน่งใหม่ครับพวกนี้มันไม่มีขายนะผมไม่รู้จักเลยนะทุกคนแต่ละตัวเนี่ยใครก็ไม่รู้นะผมรู้จักตัวนี้ตัวเดียวนะโอ้โหแต่ละตัวผมไม่รู้จักเลยครับเอ้ยตัวนี้ก็น่าใช้อยู่นะกองหน้าโปรตุเกสอายุเท่าผมเลยนี่หว่าแต่เกิดเดือน6เหรอผมเกิดเดือน1นะผมเกิดก่อนคนนี้5เดือนแล้วทุกคนโอ้โหแต่แบบเขาไประดับโลกแล้วอะโอเคจัดมาครับกอนซาโลรามอสแล้วก็ปีกขวาน่าจะเปลี่ยนจากอีรันก้าเป็นตัวอื่นนะครับลูอิสพอตเตอร์เหรอลูอิสพอตเตอร์แพงจังอะ72,600เลยนะเดี๋ยวติ๊กตัวนี้ไว้ก่อนนะอยากเล่นอยู่เหมือนกันครับเฮ้ยกอร์ดอนเหรอกอร์ดอนก็น่าสนใจนะเมื่อคืนเตะกับเลสเตอร์ไปนะไม่ใช่เมื่อคืนนี่คืนวันที่23นะครับเสมอเลสเตอร์ไปนะกอร์ดอนได้ลงแค่กอร์ดอนน่าจะได้ลงนาทีที่87มั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ผมว่ากอร์ดอนก็น่าสนใจนะทุกคนจะเป็นจะเป็นกอร์ดอนเลยกันนะ1,500ครับน่าจะพออยู่นะตังเราหรือกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็กองหลังอีก2ตัวนูโน่ตอเรสลุคโทมัสเหรอโทมัสบวก5ก็ไม่มีอีกดิ6,000นึงเอ้ยตังพออยู่นะทุกคนบวก6ลุคโทมัสครับผมจัดไปเลยครับตัวนี้ไอดีหลักผมก็มีนะเพราะไอดีหลักผมทำฟูลทีมเลสเตอร์เนาะก็มีอยู่แต่เล่นไม่ค่อยดีนะตัวนี้จำใจต้องซื้อครับเพราะว่าไม่มีตัวอื่นขายเลยนะเคเหลือแค่ตำแหน่ง CM แล้วตอนนี้ผมต้องเลือกแล้วนะครับกาบี้ก็อยากใช้แต่ไม่มีขายครับเอนโซเฟรนเดสต้องใช้เอนโซจริงว่ะทุกคนนะตังเหลือตั้ง2,000กว่าเลยนะ1,500ครับผมจัดไปเอาตัวสำรองมาด้วยแล้วกันนะเหลือตัง1,200ครับดูคูเร่ครับตัวสำรองไปนะฮะเราหาตัวสำรองเพิ่มครับทุกคนบวกค่าตัวนี้บวก5ไม่มีครับยันก้าไปบวก4มาสูงสุดที่ตังเราซื้อได้นะผู้รักษาประตูมีแค่2ตัวมีลาฟอนกับดิโอโก้คอสตานะครับโอเคครับผมทุกคนก็ครบทีมนะครับ7ตัวสำรองครบเป๊ะพอดีเลยนะซื้อมาแบบไม่ขาดไม่เกินเลยนะโอเคเลยครับผมทั้งหมดงบใช้ไปหมดเลยนะสำหรับ 10,000 M ของเรานะมูลค่าทีม 11,895 ล้านครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ปีกซ้ายปีกขวาของเรากันก่อนเลยนะครับผมเป็นกอร์ดอนกับคราสเคเลียนะครับกอร์ดอนเร็วกว่าด้วยนะโอ้ยเอาเรื่องพลังแฝงนะครับกอร์ดอนมีเลี้ยงมาได้รวดเร็วนะแล้วก็ยิงไกลนะครับส่วนคราสเคเลียเนี่ยมียิงโค้งนะชอบเล่นลูกทักษะยิงไซก้อยเปิดขวางสนามเนาะประมาณนี้ครับลามอสครับถนัดเท้าขวานะครับพลังแฝงมีแค่ยิงปั่นโค้งไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่านะแต่บอลโลกที่ผ่านมาเล่นถือว่าเล่นดีมากนะครับกองหน้าชาวโปรตุเกสอายุน้อยนะครับยิงแฮตทริกด้วยนะนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกในรอบกี่ปีผมจำไม่ได้นะสำหรับฟาบิโอเวล่านะกลางตัวรุกนะครับผมมีตรงไกลแม่นยำยิงไกลได้ดีนะพลังแฝงประมาณนี้เลยนะครับตรงสเต็ปคร่าวๆถ้าเล่นเวลตันเนี่ยก็มี120อยู่นะเนี่ยกองกลางอีก2ตัวครับผมเป็นฟาบิโอคาวาโยนะครับแล้วก็เอนโซเฟรนเดสเสียดายคาวาโยไม่มีบวก5ขายนะครับตามนี้ครับผมพลังคร่าวๆนิสัยโอ้โหพลังแฝงเยอะมากแต่คาวาโยส่วนมากเป็นสร้างโอกาสเนาะเปิดบอลอะไรเงี้ยนะครับ
เลี้ยงบอลเปิดบอลแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับผมเป็นลุคโทมัสกับฮิกกี้ครับผมฮิกกี้มันเป็นสกอยนะมาอีกี้ไม่มีซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยอ่ะแต่คร่าวๆประมาณนี้ทุกคนพลังแฝงก็โอ้ลูกโทมัสไม่มีเลยนะลูกโทมัสเล่นไม่ดีนะเอาจริงๆผมใช้บวก8อยู่นะปีนี้เล่นไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่ดีเลยนะแต่มันค่อนข้างเหวอะนะครับทุกคนลูกโทมัสนะอุ้ยฮิกกี้ถนัด2เท้าเลยนะแบ็คขวาชาวสกอตแลนด์ครับเซนเตอร์2ตัวครับผมเป็นอาราโคแล้วก็ซาลิซูนะครับซาลิซูความเร็ว110เลยนะผมไม่ได้ห่างเยอะอะตัวนี้109นะอาราโคครับอาราโคน่าจะตัวใหญ่นะเท่าๆกันเลยนะอาราโคสูงกว่าแค่เซนเดียวนะแต่น้ำหนักเยอะกว่านะอาราโคเนี่ยจะหนากว่านะดูทรงนะครับพลังสเตตัสคร่าวๆนะครับนิสัยพลังแฝงโอ้ยซาลิซูไม่มีครับซาลิซูถนัดซ้ายอาราโคถนัดขวาครับมุมวัดได้ดีเข้าประท้าได้ดีครับได้รับบาดเจ็บง่ายเอามาทำไมครับพลังแฝงนี้ดิโอโก้คอสตาครับลูกสาวประตูของเราลูกสาวประตูชาวโปรตุเกสอีกแล้วครับตัวสำรองก็จะมีจาวเบโดอิรันก้านะครับผมดูคูเร่โฟฟานามาเลเซียชาโลบาครับลาฟอนครับประมาณนี้นะทุกคนสำหรับทีม22 NG ครับคลิปน่าจะยืดยาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูในแมตช์กันเลยครับผมทุกคนนะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมเจอกันในแมตช์ครับไปโอ้ยสับโยกเฉยผมลืมดูเลยคลิปหลังๆมาผมลืมดูทักษะเลยนะว่ากี้ทำไมกองหลังมันหลุดจังวะโอ้โหชนดิสวยหลังๆมาผมลืมดูทักษะเลยนะว่าแต่ละตัวเนี่ยกี่ดาวนะคาร์โบโยไปแล้วไปแล้วกอร์ดอนคาวโยขนาดไหนวะกอนซาโลลามอสกับหลังยิงครับลืมดูเลยแต่ละตัวเนี่ยทักษะกี่ดาวนะครับถนัดเท้าซ้ายเท้าขวานะครับดูแค่กองหน้านะกองหลังกองกลางผมลืมดูนะครับทุกคนโอ้โหสวยแล้วกองหลังทำไมมันรู้สึกว่ามันหลุดๆแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับหลุดมาทีเดียวอยู่นี่ละวีละวีละวีละโอ้โหกอนซาโลโอ้โหยิงเบามากครับกอนซาโลอิกกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยกอนซาโลโอ้โหเหมือนจะเติมแต่หยุดวิ่งเฉยโอเคไปแล้วคอรัสเคเลียคอรัสเคเลียล็อกกลับมาหนึ่งปั่นด้วยขวาก็ขู่แฉลบครับแฉลบใครวะผมนึกว่าแฉลบทีมตัวเองกอร์ดอนโอ้โหกับหลังยิงครับรู้สึกว่าเกมมันหน่วงๆนิดนึงว่ะทุกคนฟาบิโอเวล่าโอ้โหเปิดออกมาไกลมากเอาล็อกโค้ไปกอร์ดอนเหรอกอร์ดอนโอ้โหไม่ได้ยิงโอเคบาร์เซโลลามอสยิงไหมยิงมั่วไปแล้วไม่รู้จักว่าถนัดเท้าไหนนะอาราโคอาราโควิ่งตามหน่อยคริสมันหมวก2เองหมวก3ดีกว่าอาราโคอ้าวจุดโทษเฉยโอ้เรียบร้อยเลยครับแบบนี้นะพาสต้าฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหไปไม่ถึงครับตัวเล็กเกินครับเขียนไปไม่ถึงครับตัวเล็กเกินครับทุกคนโอ้โหเราโดนยำไป2-0แล้วอีกี้มันเป็นสกอยเอ้ากูส่งไม่ส่งโอ้โหชิมหายโอ้คีย์บอร์ดกูอาดูคูเร่ลงแทนฟาบิโอวิเอร่าอ่ะเอนโทไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วกันเอาโยออกมาครับเอาโฟฟาน่าเข้าไปแทนครับซาลิซูนี่เบลอๆหน่อยนะเอาชาโลบาแล้วกันนะแบ็กซ้ายอ่ะมาเลเซียลองดูครับโอ้โหยิงหนักเกินบาร์เซโลนามอสมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีโอกาสนะเพราะว่ามันไม่ค่อยหาช่องนะไม่ค่อยทำทางวิ่งอ่ะนะครับไปกอร์ดอนครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับโฟฟาน่าเปิดเข้าไปได้แล้วหน้ากูเยอะมากกอร์ดอนเข้าขวาปั่นไม่ตรงกรอบครับกะจะปั่นมุมบักสักหน่อยเอาเอ็นโซแย่งได้โอ้โหยิงไกลลูกนี้โอนเข้าไปโชชาโลบาชาโลบาใส่สกอร์ชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับดูคูเร่กอร์ดอนไปกอร์ดอนไปความเร็วใช้ความเร็วของกอร์ดอนล็อกหลบมาหนึ่งไม่ได้
ประสานงานต่อบอลกันได้ดีโฟฟาหน้าโอ้โหเรียบร้อยครับสัดไกลลูกนี้ครับผมเราไม่ใช่วิสลีย์โฟฟาหน้านะไม่ใช่กองหลังเชลซีนะโอเคเราตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับตีไข่แตกแล้วยังมีโอกาสที่จะตีเสมออยู่นะถ้าเราคลองเกมแบบนี้ได้นะขวาหลุดไว้วอลเลสเคเลียหายไปจากเกมนานมากวอลเลสเคเลียโอเคก่อนจบเกมครับทุกคนได้มาอีก1ลูกโอ้ถ้าเราไม่โดนลูก3นี้เรามีโอกาสตีเสมอได้เลยเนี่ยมันหลุดง่ายเกินอ่ะลูกที่3ที่เขาได้อ่ะนะครับตอนนี้คือหน้าเป้าเราแบบยังเล่นได้ไม่ดีเลยนะ2ตัวนะสําหรับหน้าเป้าน่าจะเดี๋ยวหน้าลองเอาโคลัสเคเลียไปยืนหน้าเป้าดูทุกคนกอร์ดอนอาราโคสวยคุณโซฟันเดสไปพวกไปกอนซาโลกอนซาโลรามอสแตะออกมาก่อนนะครับใช้ความสดใหม่ไปกอร์ดอนโลช็อตไปโอ้โหติดขาเอ้าจุดโทษเฉยครับเอ้าใบแดงอะไรครับเนี่ยจังหวะนี้เอ้ยกอร์ดอนยิงดีสุดหรอชื่อกอร์ดอนขึ้นมาเลยครับจัดปุยยิงโคตรมุมจังหวะนี้บอกเลยเอ้ยเอ้ยเลยไปเลี้ยงบอลเหมือนนั้นเมื่อกี้เสียวเลยไปซาโลไปกอร์ดอนมาอีกแล้วลองปัดด้วยซ้ายดิอ้าวยิงซ้ายก้อยเฉยโดนเซฟเหรอผมว่าผมต้องโยกเว้ยว่ากอร์ดอนมันถนัดขวาไว้เอาไว้ปั่นครับวอลัสเคเลียเนี่ยถนัดสองเท้านะอาราโคสวยเอาเรื่องอยู่นะอาราโคอ่ะเอาล้มหน้าปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้จะส่งให้ลามอสนะจะส่งให้วอลัสเคเลียนะเมื่อกี้นะครับโอ้ซาลิซูวิ่งช้ามากนะเอ้านึกว่าจะเสียจุดโทษเสียจุดโทษ2แมตช์เลยเหรอหือเห็นไหมลามอสมันไม่ค่อยวิ่งหาช่องนะทุกคนไปกอร์ดอนไปเอาเข้าขวาไม่มีใครโอ้โหยิงเหรอเนี่ยโอ้โหปั่นเหรอเนี่ยกอร์ดอนถามจริงคาโบโยเล่นไม่ดีเลยนะทุกคนเอาจริงซาริซูนี่ก็เปลี่ยนออกไปครับโลบาเหมือนเดิมเลยพัตต้ามันก็เซฟอยู่อะนะครับไม่อยากเปลี่ยนออกครับไปเหมือนเดิมครับโอเคเอาโอกาสทองในการเปิดแล้วเอาอิเลนกาอีรันโอ้โหเซฟเฉยกอร์ดอนโอ้โหไอ้เหี้ยกอร์ดอนยิงโคตรเบาทุกคนเบาจริงครับโอ้โหยิงขวาว่าเหี้ยแล้วยิงซ้ายนี่ไปไม่เป็นเลยครับฟิเมโนยิงซ้ายนี่เรียบร้อยเลยครับไปอิเลนกาก่อนหมดครึ่งแรกเอาหน่อยก่อนหมดโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยมันยิงอะไรของมันเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมึงถัดอ๋อถนัดขวาโอ้โหยิงซ้ายแต่ละตัวเคี้ยมากเบามากครับยิงไม่ได้เลยครับทุกคนไม่ล้ำด้วยฟอรัสเคเลียโลช็อตโอ้โหไม่เข้าพลาดได้ไงครับอูจังหวะนี้มันน่าเข้ามากยิงไม่ตรงกรอบเฉยเช็ดเค้งงเลยกูโอ้ยเหลือจบสกอร์ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะอาราโคไปดิโอ้โหชาลูบาไล่อาราโคซ้อนครับฟิเมโนเอามาเลเซียเอาไม่ใช่ฟูฟาน่านี่หว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่และยังไปต่อปั่นโอ้โหเข้าบทจะเข้ายิงแป๊กๆนะเหมือนจะแป๊กนะแต่เข้านะกอร์ดอนครับเรียบร้อยครับเอเฟบาเนกาไปพาสเคเลียเติมหน่อยฝั่งนู้นวิ่งแล้วอีลันก้ากูเติมแล้วอีลันก้าเลนก้าไม่ได้โอเคไม่เสียบอลโอเคโอเคดูกูเร่คอลัสสักเคเลียหุบขาทันเฉยนึกว่าจะรอดด่างแล้วเมื่อกี้กอร์ดอนวิ่งเร็วจริงนะทุกคนเอาจริงกอร์ดอนอะแต่ยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะไปกอร์ดอนสปีดต้นความเร็วมีไปเลยครับเดี่ยวๆเลยครับผมกอร์ดอน
กอร์ดอนผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับออกเหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับควาลัสเคเลียควาลัสสเคเลียมาดิโอ้โหซ้ายขวาได้หมดครับตัวนี้บอกเลยเอาเรื่องครับจับมาเล่นกองหน้าก็โอเคอยู่นะเล่นปีกก็เล่นดีแล้วจับมาเล่นกองหน้าเล่นดีอีกครับเรียบร้อยครับ What are you doing บาเนก้าโอ้อันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยไปดูคูเร่ดูคูเร่ดูคูเร่ควาลัสซาเคเลียมาอีกแล้วโอ้โหตูที่2ครับผมเอาเรื่องครับคลีนครับแมตช์2เราล้างตาได้แบบหูยิงไปเยอะเลยนะชนกันเองกูอิลังกาไปไปเพื่อนควบไปเพื่อนควบไปเพื่อนควบไปเพื่อนได้เฉยได้เฉยตัวไกลโอ้ไม่ถึงอ้าวเอนโซเรียบร้อยครับว่าจะให้กอร์ดอนนะเมื่อกี้แต่ไกลไปครับจะให้กอร์ดอนแต่น่าจะไม่ถึงเหมือนเดิมอ่ะตัวหลังมีตัวประกบกอร์ดอนอยู่นะโอเคครับผมทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับฟูลทีม 22NG งบประมาณ 12,000M ของเรานะครับก็ถือว่าโอเคเลยตัวสำรองเล่นได้ดีเลยแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเล่นไม่เข้ามือเลยนะ3ตัวเนี้ยนะครับมาซาโลรามอสฟาบิโอวิเอล่าฟาบิโอคาวาโยเนี่ยเล่นไม่เข้ามือซาลิซูตัวนึงเนี่ยหลุดบ่อยมากนะครับตัวเล่นดีเลยครับผม MVP คลิปนี้ Man of the Match ครับผมควาลัสเคเลียนะครับโยกมาเล่นแบบนี้ก็ได้นะเอาควาลัสเคเลียเล่นหน้าเป้าก็ได้นะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีลันกาได้มีอีลันกามีบวก5ก็น่าจะเก่งกว่านี้นะครับแล้วก็กอร์ดอนมีแค่ความเร็วนะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนาะตามนี้ครับยิงซ้ายนี่ไม่ได้เลยนะปีกขวาปีกซ้ายเราเนี่ยยิงซ้ายไม่ได้เลยครับนะส่วนลูกโชว์มันก็อย่างที่บอกครับมันเล่นไม่ค่อยดีอ่ะนะครับไม่รู้เป็นไรนะใช้มาเลเซียดีกว่าอย่างซาริซูเนี่ยก็เอาชาโลบาลงมาแทนนะส่วนผู้สาประตูเดโอโก้คอสตาก็ถือว่าโอเคนะส่วนตัวสำรองที่ตัวที่เล่นดีเลยก็จะมีดูคูเร่โฟฟาน่ามาเลเซียชาโลบาเนี่ยเล่นดีเลยนะ4ตัวนี้นะตัวสำรองนะครับก็ฝากผู้ชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะใครไม่ชอบกดไม่ชอบมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อพลาดการยิงคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเช่นเคยต้องลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว